ในส่วนของกรมบันเทิงไทยเทศครับที่เชียร์ฟุตบอลโลกคู่ชิงกันอยู่จนดึกดื่นนะฮะแล้วก็ไม่พลาดที่จะโพสต์อัปเดตสถานการณ์และร่วมยินดีแม้จะตาปรือใต้ตาดำกันไปตามๆกันนะครับมีทั้งเกรทวรินทร์มากี้ราศีนินาแจ็คแฟนฉันมาจุฑาวุฒินะแท็กพรัญญูครับมุกอุรณิตรวมทั้งธันวาสุริยจักรอีกด้วยโดยทุกคนนะฮะยกเว้นแจ็คแฟนฉันครับเชียร์อาร์เจนตินาทั้งสิ้นครับขณะที่เกรทวรินทร์ช่วงเช้าเมื่อวานครับก็ใส่เสื้อทีมชาติฝรั่งเศสพอตกกลางคืนเนี่ยตอนเชียร์ใส่เสื้อทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยทำเอาแฟนๆขำไม่ไหวครับแล้วก็ในส่วนของคนบันเทิงต่างแดนนะฮะอย่างเดวิดเบคแฮมนะฮะพาลูกชายชมเกมรอบชิงติดขอบสนามเลยนะส่วนไรอันเรโนลด์พระเอกเดดพูลนะครับก็ทวิตว่าเกมนี้ฮอตไม่ไหวช่วยกันดับไฟทีครับส่วนดาราศิลปินฮ่องกงนะครับอย่างแซมมี่เจิ้งซิ่วเหวินนะฮะก็มีการโพสต์แสดงความยินดีกับลีโอเนลเมสซี่ด้วยครับส่วนคู่รักนักเชียร์บอลอย่างนิกกี้ณัชชัดแล้วก็ก้อยอรัชพรนะครับนอกจากจะได้เฮกับชัยชนะนะของเมสซี่แล้วก็อาร์เจนตินาแล้วนะฮะในฐานะของคนรักน้องฮ่องในอย่างนิกกี้ณัชชัดครับก็ประกาศกล้องตั้งแต่เมสซี่ยิงให้อาร์เจนตินาครับขึ้นนำในครึ่งแรกว่าถ้าทีมฟ้าขาวคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยจะแจก 50,000 และเป็นค่าอาหารให้กับสุนัขไร้บ้านซึ่งงานนี้หลังจบเกมทั้งคู่ก็ได้โพสต์ยืนยันว่าชนะจริงก็แจกจริงครับได้ทำบุญสมใจกันไปและในส่วนของพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับรอบสุดท้ายที่กาตาร์ก็จัดขึ้นไม่นานก่อนที่เกมคู่ชิงชนะเลิศจะลงสนามครับโดยแม้จะจัดกันอย่างเรียบง่ายแต่ก็ยังคงความอลังการกับพลุไฟแสงสีเสียงตระการตาครับพร้อมทัพศิลปินทั้งฝั่งตะวันตกและเจ้าบ้านครับที่ขนทัพมาสร้างความบันเทิงและคึกคักเพื่อจะส่งไม้ต่อสู่เจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งต่อไปนะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี2026เนี่ยที่จะจัดกันในทวีปอเมริกาเหนือครับโดยมีอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกรับเป็นเจ้าภาพร่วมกันเองนะฮะโดยสำหรับเกมนัดชิงฟุตบอลโลกระหว่างอาร์เจนตินาฝรั่งเศสครั้งนี้ครับนอกจากนินาสุธิตาเนี่ยนักร้องและผู้ประกาศคนดังจะยกให้เป็นเกมรอบชิงที่ดีที่สุดแล้วครับอีกหนึ่งผู้บรรยายฟุตบอลชื่อดังของไทยนะฮะอย่างแจ็คกี้อดิสรรวมถึงทางฟีฟ่านะหรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติครับผู้จัดการแข่งขันเองก็ยกให้เกมเนี่ยที่ดุเดือดตั้งแต่ต้นจนจบต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษครั้งนี้ครับก็เป็นเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกที่สมศักดิ์ศรีและดีที่สุดด้วยเช่นเดียวกันครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ